ตอนที่1ประวัติวอลเลย์บอลชายหาดสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนก่อนที่จะเริ่มการฝึกเราก็มารู้ที่มาของวอลเลย์บอลชายหาดกันก่อนนะค่ะคุณครูครับผมวอลเลย์บอลเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานที่บันทึกไว้แน่ชัดสันนิษฐานว่ามีการเล่นวอลเลย์บอลในประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนำเข้ามาเล่นกันในหมู่คณะและสมาคมและกอบกับลักษณะการเล่นวอลเลย์บอลเป็นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติอยู่แล้วเกมการเล่นจึงง่ายต่อการจดจำและปฏิบัติภายหลังสงครามโลกครั้งที่2กรมพละศึกษาได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนและประชาชนเป็นประจำทุกปีมีการแปลกติกาการแข่งขันจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมาใช้โดยอาจารย์นพคุณพงสุวรรณซึ่งต่อมาท่านได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวิทยากรบรรยายการเล่นและกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลแก่ครูพละศึกษาทั่วประเทศอันเป็นจุดเริ่มต้นเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการก็ว่าได้วันที่1พฤศจิกายน2500มีการก่อตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งปัจจุบันทั้งกรมพละศึกษากระทรวงศึกษาธิการสมาคมวอลเลย์บอลรวมทั้งองค์การของรัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันพัฒนาวงการวอลเลย์บอลของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับมีการจัดการแข่งขันทุกระดับฝีมือมีการส่งนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาตินักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาหลายต่อหลายครั้งทั้งในประเภทนักเรียนซึ่งควบคุมโดยกรมพละศึกษากระทรวงศึกษาธิการและประเภทตัวแทนทีมชาติซึ่งควบคุมโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนั้นในปีพุทธศักราช2467มีการกล่าวขวัญถึงการเล่นวอลเลย์บอล6คนบนชายหาดในฮาวายแต่ไม่มีการยืนยันที่แน่นอนซึ่งในเวลานั้นกีฬาประเภทนี้มีจุดกำเนิดหรือเป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในซานตามอนิการัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีลักษณะเหมือนวอลเลย์บอลในร่มคือเล่นกันฝ่ายละ6คนหรือ6ต่อ6ในปีพุทธศักราช2471ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มเล่นวอลเลย์บอลชายหาดและในปีพุทธศักราช2474กีฬาประเภทนี้ก็ได้แพร่หลายไปในประเทศต่างๆในแถบยุโรปและในปีเดียวกันนี้เองทางสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเล่นในระบบฝ่ายละ4คนหรือ4ต่อ4และระบบฝ่ายละ3คนหรือ3ต่อ3การเล่นวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนั้นยังได้มีการกำหนดกติกาสำหรับการตบการสกัดกั้นและการรับลูกที่เป็นแบบแผนขึ้นในปีพุทธศักราช2491ได้มีการจัดการแข่งขันแบบทีมละ2คนขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันณชายหาดสเตทรัฐแคลิฟอร์เนียในทศวรรษที่50ได้จัดระบบการแข่งขันแบบเซอร์กิตขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและที่ประเทศบราซิลได้จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แรกขึ้นในทศวรรษที่60ได้มีการกำหนดกติกาเกี่ยวกับเรื่องการตบและการสกัดกั้นและยังได้มีการเสนอกติกาเกี่ยวกับการรับลูกบอลในกรณีต่างๆแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2520ได้มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกขึ้นแต่อย่างไม่เป็นทางการซึ่งจัดที่ชายหาดสเตทและแปซิฟิกพาริซาเดสซึ่งเป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพมีเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐในปีพุทธศักราช2526วอลเลย์บอลชายหาดเป็นกีฬาที่นิยมกันมากที่สุดในกีฬาที่เล่นกันในบริเวณชายหาดโดยเฉพาะที่โคปาคาบาน่าและอีปานิมาในเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในปีพุทธศักราช2530ได้มีการสาธิตการเล่นในระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมีผู้ชมการแข่งขันประมาณ 5,000 คนในปีพุทธศักราช2531สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกประเภททีมชาติขึ้นที่เมืองอีปานิมาคาดว่าจะเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเข้ามาจัดการแข่งขัน
ในปีพุทธศักราช2533และ2534ได้มีการจัดการแข่งขันประเภททีมชายขึ้นใช้ชื่อว่า FIVB World Series หรือ Men's Circuit ซึ่งมีการจัดขึ้นในหลายประเทศได้แก่บราซิลอิตาลีและญี่ปุ่นในแต่ละประเทศมีเงินรางวัล 50,000 เหรียญสหรัฐในปีพุทธศักราช2536วอลเลย์บอลชายหาดจัดว่าเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ให้ความสนใจกีฬาประเภทนี้เป็นอย่างมากและได้บรรจุกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเข้าไปเป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิกที่กรุงบาร์เซโลนาประเทศสเปนและหลังจากนั้น1ปีในพุทธศักราช2537ได้มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกใช้ชื่อว่า Women World Championship Seriesในปีคริสตศักราช1996สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้มีการจัดประชุมในการแบ่งการแข่งขัน World Championship Series ออกเป็น3ระดับคือ 1. Grand Slam 2. World Series และ 3. Challenger ทุกประเทศสามารถจัดการแข่งขันและเปิดรับสมัครโดยทั่วไปได้ในปีนี้เองที่วอลเลย์บอลชายหาดได้เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาและในปีคริสตศักราช1997สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันจาก World Championship Series มาเป็น Beach Volleyball World Tour